ซ้อมพี่ดาวปิดประตูพี่ดาวค่ะฝากปิดประตูนิดนึงค่ะเสียงรถเข้ามากันยังพี่พงพี่พงอ่านคอมเมนต์ให้กูด้วยนะค่ะคือวันนี้กูอยากจะมาแชร์ทิปนะใครเพราะว่ายุคนี้เนี่ยพูดหน้ากล้องเป็นเรื่องจำเป็นแล้วนะตอนนี้นะฮะยิ่งถ้าเกิดใครเป็นคนค้าคนขายเป็นคนที่จะต้องทำอะไรต่างๆนานาออกมาเนี่ยโลกนะวันนี้เนี่ยสำคัญมากเลยแล้วคนมีปัญหาเยอะมากเวลาพูดหน้ากล้องแล้วแบบกูคะพูดไม่ได้คือให้พูดกันกับคนอื่นเนี่ยตัวหรือพูด public speaking นั้นหนูยังพูดได้เลยแต่ให้พูดกับกล้องเนี่ยหนูพูดไม่ได้เออแล้วถ้าเราพูดไม่ได้แล้วมันจะเสียโอกาสอะไรบ้างในชีวิตนะซึ่งอันเนี้ยกูก็เลยอยากจะมาแชร์ทิปส์นะคะมากี่คนแล้วคะพี่โป่ง420ค่ะ400เสียงชัดไหมอ่ะภาพไม่ชัดภาพไม่ชัดหรอภาพชัดไหมภาพเสียงชัดไหมกดหนึ่งลองดูพี่ดาวเสียงดังชัดเจนเสียงดังชัดเจนนะชัดมากชัดมากชัดนี่เสียงแล้วภาพชัดไหมคะครูหมอสวยสุดๆครูหมอสวยสุดๆบ้าบอน่ะเราน่ะแสดงว่าชัดมากครูมั่นใจว่าชัดต้องเห็นชัดแหละภาพไม่ชัดแบบนี้ได้อ่ะเขาบอกว่าภาพไม่ชัดแล้วบอกว่าเราสวยหรือว่าเราสวยในความไม่ชัดเรอหรือเปล่าที่เมื่อกี้เห็นว่าครูสวยโอเคดูสิชัดไหมเสียงเบาครับเสียงเบาเหรอคะพี่โฟมเราบางนิ้วไปปิดตรงดูรับเสียงนะโอเคชัดเจนครับชัดเจนอ่ะนั่นแสดงว่าเป็นอ่ะขึ้นกับคุณภาพของ Wi-Fi ของเราแล้วล่ะชัดทั้งภาพและเสียงชัดทั้งภาพและเสียงนะครูไปเลยนะคือวันนี้นะครูบอกเลยว่าถ้าใครยิ่งใครที่เป็นเจ้าของกิจการนะหรืออยากจะทำอะไรก็ตามอยากบางคนอยากที่จะเป็นบล็อกอยากทำบล็อกของตัวเองอยากอะไรต่างๆนานาจำเป็นมากนะครูยกตัวอย่างให้ฟังเลยนะสมมติในโลกออนไลน์ทุกวันนี้คนเราอยู่กับมือถือเนี่ยเรียกว่าเป็นอวัยวะที่33นะถูกไหมเราออกมาจากบ้านแต่ก่อนเรายังมีสมัยยุคสมัยที่มันไม่เป็นโซเชียลมีเดียเนี่ยพวกเราอาจจะมีลืมมือถือนะเฮ้ยวันนี้ลืมมือถือว่าถูกป่ะแต่ยุคนี้ออกไปไม่ถึงหน้าปากซอยอ่ะเราจะรู้แล้วว่าเราลืมมือถือเพราะเราจะติดมันนะคะเราจะหยิบมันขึ้นมาดูแล้วเราก็จะวนดูทีเนี้ยอย่างสมมุติเวลาอย่างล่าสุดครูจะไปซื้อของซื้อผ้าม่านมาติดที่บ้านครูก็เซิร์ชเข้าไปในFacebook ใช่ป่ะเสร็จปุ๊บครูก็เซิร์ชเข้าไปเจออันนึงเป็นผ้าม่านขายแบบปกติเลยเป็นภาพนิ่งแบบนานากับอีกอันนึงเป็นคนขึ้นมาแล้วก็เป็นเจ้าของเขาออกมาพูดเราเห็นฟังว่าผ่าม่านนี่ดียังไงผ่าม่านนี่จำเป็นต้องแตกต่างกับอย่างนี้ยังไงบ้านคุณเป็นคอนโดต้องใช้แบบไหนถ้าบ้านเป็นบ้านเดี่ยวใช้แบบไหนผ้าม่านกองเป็นแบบไหนพอเราได้ยินเจ้าของพูดคุณรู้ไหมว่าทันทีที่เรากล้าพูดหน้ากล้องเมื่อคุณเป็นเจ้าของกิจการคุณจะได้อะไรขึ้นมาหรือเปล่าความน่าเชื่อถือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราซื้อของออนไลน์อ่ะยังมีคนอีกมากมายนะในยุคนี้ที่ไม่กล้าซื้อของเพราะว่าเขาเป็นใครวะเราจ่ายตังค์ให้เขาเนี่ยแล้วเงินเราจะถูกเชิดไหมถูกไหมคะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราพูดหน้ากล้องได้เนี่ยหนึ่งความน่าเชื่อถือมาแล้วความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นพอเขารู้ว่ามันมีตัวมีตนนะฉันตามหาตัวเธอได้นะถูกไหมคะแล้วยิ่งถ้าเกิดเราเป็นคนที่เป็นผู้รู้ในสิ่งที่เราพูดเราก็จะสามารถถ่ายทอดสิ่งนั้นออกไปแล้วยิ่งทำให้สินค้าของเรามันมี value มันมีคุณค่าสมมติลองคิดเล่นๆมีร้านหนึ่งขายกระเป๋าถูกไหมขายกระเป๋าแบรนด์เนมมือสองสมมตินะร้านหนึ่งเนี่ยก็ตั้งขายรูปไว้ธรรมดาแต่อีกร้านหนึ่งเนี่ยมีเจ้าของมาแล้วก็มารีวิวให้ดูว่าสวัสดีค่ะวันนี้นะคะโอ้โหนี้นะคะตอนนี้น้อยมากของเรียกว่าเป็นของดีมากตัวนี้แรร์ไอเทมนะคะต่างนะต่างเลยทีนี้ปัญหาคืออะไรรู้ป่ะคนเวลาพูดในกล้องเวลาพูดกับกล้องจะชอบคิดว่ากล้องเป็นกล้องเหมือนมันเหมือนคนบ้าเหมือนกันนะที่เหมือนยืนคุยกับสิ่งที่มันไม่มีชีวิตอ่ะสมมติคุณว่ายืนคุยกับต้นไม้เนี่ยสมมติตัดมาเนี่ยสวัสดีต้นไม้รู้สึกไงบ้างถูกว่าถ้าเราคุยกับของที่มันไม่มีชีวิตแล้วเรารู้สึกว่าเราคุยกับสิ่งที่ไม่มีชีวิตเราเสมือนคนบ้าคนหนึ่งแต่สิ่งที่จะทำให้เราอ่ะแตกต่างคือให้เรามองไปในรูกล้องหรือเลนส์นะคะที่ตรงเป็นตัวกล้องเลยนะอย่าไปมองที่อย่างอื่นเลยมองเข้าไปในเลนส์แล้วให้เรากำหนดเลยว่าเรากำลังคุยเรื่องนี้กับใครเช่นอย่างสมมติว่าครูง้ออ่านวันนี้ครูง้อคุยกับคนที่มาฟังครูอยู่กี่คนนะตอนนี้670 600กว่าคน600กว่าคนที่ฟังอยู่ตอนนี้ครูกำลังคิดว่าเฮ้ย600คนนี้เป็นใครเขาอยากได้ความรู้ของเราเนี้ยไปสร้างประโยชน์อะไรในชีวิตของเขาครูก็จะกำหนดเป็นคือไม่จำเป็นต้องเห็นเป็นหน้าตาที่ชัดเจนแต่เห็นเป็นกลุ่มคน
ที่นั่งอยู่ข้างหลังกล้องแล้วกูก็คุยเล่าให้เขาฟังอย่างบางคนอ่ะอาจจะยังรู้สึกว่าฉันไม่จำเป็นหรือเปล่าที่ต้องพูดหน้ากล้องแต่กูอยากให้ฟังแล้วลองคิดถามตัวเองว่าเออหรือจริงๆมันจำเป็นนะยกตัวอย่างนะเช่นอย่างสมมติว่าคนบางคนเป็นครูเป็นติวเตอร์อย่างเงี้ยเห็นไหมยุคนี้โหติวเตอร์แบบเยอะมากเลยติวเตอร์ที่ดังเกิดจากอะไรเกิดจากการที่เขาสามารถพูดหน้ากล้องได้เล่นกับกล้องได้แล้วเป็นธรรมชาตินะอย่างครูพี่แอนเนี้ยใครเคยติดตามครูพี่แอนสอนภาษาอังกฤษมากเขาก็จะแบบเล่นแอคตง acting อะไรของเขาต่างๆนานาไม่มีการกลัวกล้องเลยเพราะทุกครั้งที่เขาคุยกับกล้องเขาเข้าใจว่าเขากำลังคุยกับลูกศิษย์ของเขาอยู่เนอะไหมคะให้เราระบุเลยสมมติว่าคุณทำรายการอาหารวันนี้คุณจะทำอาหารโชว์อยากจะแบบทำอาหารแชร์สูตรลับอะไรของคุณคุณก็คิดสิใครเป็นกลุ่มลูกค้าของคุณเช่นกลุ่มลูกค้าอาจจะเป็นแม่บ้านที่แม่บ้านกลุ่มไหนต้องอย่าเป็นแม่บ้านกว้างๆนะต้องระบุลงไปเลยว่าเป็นกลุ่มไหนเพราะมันจะทำให้เราเลือกทีท่าของเราได้อย่างเป็นธรรมชาติเช่นสมมติเราบอกว่าเป็นกลุ่มแม่บ้านรอบ่ายสองให้รถตู้มารับพาไปรับลูกที่โรงเรียนนานาชาติอะไรอย่างเงี้ยได้บอกไหมคะสมมุตินี่คือกลุ่มลูกค้าของเราคุณสอนเขาทำสอนทำอะไรดีอะอาหารแพงๆมีอะไรบ้างนึกไม่ค่อยออกปลากระพงนึ่งมะนาวสมมุติสอนทำโฟกราสมมุตินะสอนทำโฟกราคุณโซก็กระแอมเชียเสียงแทรกสุดมีคนเขียนว่าเสียงเบาหลายคนมากเลยค่ะคุณอ๋อค่ะเสียงเบาเหรอคะใช่โอ้ทำไงดีอะเราใช้วิธีส่วนใหญ่เวลาเป็นกล้องหน้าเสียงจะดังแรงมากเลยอะเดี๋ยวขอคุณพ่อขออนุญาตดูเป็นกล้องหน้านะพี่โฟมสลับให้คุณทีนี้แวมดังขึ้นไหมถ้าดังขึ้นใครรู้สึกว่าดังขึ้นนะคะบอกครูมาทีเพิ่งเห็นว่าผมฟูฝอยไหนใครที่เสียงไม่เบานะคะเขาบอกว่าปกติอะบางคนถ้าใครรู้สึกว่าเออนี่มีคนบอกว่าไม่เบานะคะมาหลายคนเหมือนกันแล้วพอเปลี่ยนไปกล้องหน้าต่างจากเดิมไหมคะตอบครูทีเปลี่ยนไปกล้องหน้าดังขึ้นเขาบอกเปลี่ยนเป็นกล้องหน้าดังขึ้นงั้นเป็นกล้องหน้าละกันอะไรนะปากมันใกล้โทรศัพท์มากขึ้นด้วยแหละหรือโฟมเข้ามาใกล้ขอครูทดลองได้ไหมคือได้ยินเสียงค่ะครูแต่เสียงที่ได้ยินมันลึกเสียงมันลึกยังไงนะเขาบอกดังขึ้นมากดังขึ้นจริงเอาไม่เป็นไรงั้นเป็นอย่างนี้ไปเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวโฟมฝากนั่งใกล้ๆครูทีครูจะได้เห็นคอมเมนต์ไปด้วยดีเลยงั้นโฟมนั่งตรงนี้ก็ได้ลูกเดี๋ยวหนูเมื่อยนะเอาแขนวางไว้ดีๆโอเคอ่ะมาต่อนะคะไหวไหมผมโอเคนะซึ่งอ่ะคิดไปถึงไหนละสมมุติว่าเรากลุ่มของเราเป็นเราโชว์โฟกราเราทำวันนี้เราทำโฟกราโชว์แล้วก็จะบอกว่าเราก็จะคุยเลยเนี่ยนะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะแล้วเรามองไปในกล้องทุกครั้งที่เรามองไปในกล้องสำคัญมากเลยคนที่ไลฟ์ส่วนใหญ่อ่ะชอบมองตัวเองชอบมองหน้าตัวเองแล้วก็แบบคือมันมองได้บ้างมันไม่ใช่ว่าห้ามมองเลยมันไม่ได้ถึงกับผิดขนาดนั้นแต่ถ้าตลอดเวลาคุณมองแต่ตัวเองมันเหมือนกับเราแบบเหมือนเราไม่ได้คุยกับเขาเพราะว่ากล้องอ่ะเป็นตัวแทนสายตาของคนฟังของคนดูนี่อย่างตอนนี้ครูคุยครูก็มองไปที่รูกล้องด้านหน้าโดยที่ถ้าเกิดครูง้ออ่ะลองดูนะถ้าครูง้อมองตัวเองจะเป็นแบบนี้สวัสดีค่ะเนี่ยนะคะนี่ครูง้อกำลังมองตัวเองอยู่เห็นไหมคะภาพที่ออกมาเป็นยังไงคะมันเหมือนครูง้อมองคุณไหมกับอันนี้ต่างกันนะเห็นไหมคะนี่คือมองครูง้อมองหน้าตัวเองซึ่งถ้าเกิดสมมุติว่าเราพูดเนี่ยบางคนเนี่ยมองหน้าตัวเองยังไม่พอนะมองหน้าตัวเองแล้วแบบนี้ด้วยคือวันนี้เราอ่ะจะมาไลฟ์แหละจะมาทำกับข้าวให้ดูแล้วก็กับข้าวอ่ะแบบดีมากเลยจริงหรือบอกว่าคือมันก็อาจจะเวิร์กสำหรับถ้าเกิดคุณขายอะไรที่มันเป็นแบบของที่มันไม่ต้องใช้เครดิตอะไรมากอะไรแบบนี้คุณก็อาจจะทำแบบนั้นได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าเวลาที่คุณจำเป็นจะต้องพูดอะไรที่มันแบบเฮ้ยหยิบจับใช้ได้จริงๆอ่ะอันนี้จำเป็นมากที่คุณจะต้องฝึกการมองไปที่รูกล้องแล้วจินตนาการว่ากลุ่มลูกค้าคุณกลุ่มแม่บ้านอ่ะสมมติคนเป็นแม่บ้านเราก็คุยกันสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณง้อมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ถ้ากลุ่มของคุณเป็นเด็กเป็นวัยเดียวสมมติคุณเป็นขายของออนไลน์แล้วคุณอยู่มหาลัยแล้วคุณก็จินตนาการว่าคนที่มาซื้อคุณเนี่ยเป็นเพื่อนที่มหาลัยโอ้คุณก็แซ่บซ่าได้เลยเฮ้ยเฮ้ยไฮไฮพวกเราอะไรเงี้ยคุณก็เป็นตัวของตัวเองของคุณไปเต็มเหนี่ยวคือมันต้องตรงกับกลุ่มแล้วคุณก็ต้องเห็นเพื่อนของคุณนั่งอยู่ในกล้องเก็ตป่ะอันนี้คือสำคัญมากๆ
ของการที่จะทำให้เราพูดเป็นธรรมชาติแล้วต้องทำให้คนเห็นกายภาพด้วยอย่างเวลาครูสอนไอ้คลาสพิธีกรเราวันไหนนะ12-13ธันวาใช่ไหมใช่ค่ะ12-13ธันวาครูอยากให้มามันจะมีแบบครบทุกเทคนิคเลยที่จะแชร์ให้พวกเราอ่ะได้รู้จักวิธีการพูดหน้ากล้องการใช้อวัจนภาษาการใช้มือใช้ไม้ที่มันจะทำให้เราเป็นธรรมชาติไม่ใช่เรามาแบบสวัสดีค่ะวันนี้ตาก็แข็งไม่รู้จะมองอะไรตาหลอกแหลกนะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดเรื่องการทำกับข้าวนี้คือกับข้าวค่ะอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ถูกป่ะมือแข็งไปหมดเลยหรือมือสวัสดีค่ะมืออ่อนๆมันก็ไม่มีพลังใช่มั้ยการใช้อวัจนภาษาหรือภาษากายเนี่ยสำคัญมากๆกับอีกอันนึงที่คนมีปัญหาเยอะเลยคืออะไรรู้ป่ะเวลาพูดหน้ากล้องแล้วมีการสัมภาษณ์สมมุติมีการสัมภาษณ์อันนี้เอาไปใช้ได้เลยสมมุติวันนึงคุณจะต้องไปแบบทำงานแบบในเชิงของการสัมภาษณ์คนอื่นเนี่ยประเด็นเป็นเรื่องสำคัญมากนะจับประเด็นยังไงให้มันแบบไม่หลงทิศหลงทางฉะนั้นเวลาที่เราสมมุติเวลาที่เราคุยเนี่ยเราต้องกำหนดประเด็นก่อนว่าเราจะพูดเรื่องอะไรนึกออกไหมคะเราจะพูดแล้วคนฟังเนี่ยเขาจะได้อะไรจากสิ่งที่เราพูดในครั้งนั้นแล้วให้กล้องเป็นบุคคลที่3ฟังดีๆนะให้กล้องเป็นบุคคลที่3ในการที่ร่วมการฟังครั้งนี้เอางี้ดีกว่าครูง้อมีโหครูซอแต่งตัวอโลฮามากขอเชิญเข้าซีนหน่อยได้ไหมคะเซิร์งเข้ามาเลยค่ะครูซอเซิร์งเข้ามาเลยค่ะช่วยแพนรับเขาหน่อยนะคะสวัสดีครับจะครับหรือค่ะดีอ่ะแล้วแต่เธอเลยแล้วแต่สะดวกเลยนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับนะคะอุ้ยเธอพอเธอเข้ามาเธอรู้สึกไหมว่าแน่นเฟรมรู้สึกอ่ะหน้าใหญ่ไม่ได้โบแบบเป็นหลายเดือนแล้วไม่คุ้มหน้าเล็กไปเลยอ่ะประมาณนี้กำลังดีนี่ได้นะเวลาที่คือครูซอเนี่ยจะสอนครูซอสอนอะไรมาบ้างนะว่าสิ MC Pro นะครับสอนพวกพิธีกรทั้งหลายนะคะใครที่จะทำเกี่ยวกับเรื่องพิธีกรแล้วครูซอก็โอ้สอนเป็นเมนอะไรนะสอนให้กับ The Face สอน Miss Universe ปีนี้สอนอแมนด้าด้วยนะเอ้ยไทยแลนด์อแมนด้านี่คือว่าไปเป็น Miss Universe Thailand คนล่าสุดซึ่งกำลังจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่น่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาโอ้ตายแล้วเธอมีโปรไฟล์โอ้ยดูไฮโซจังเลยอะค่ะไม่ธรรมดาซึ่งครูซออ่ะสมมุติถ้าครูซอต้องสัมภาษณ์ครูง้อครับครูซอกำหนดประเด็นอะไรมาก็ได้สักหนึ่งประเด็นอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับครูง้อมั้ยฮะเออะโหวตมาโหวตมาอยากรู้อะไรเดี๋ยวให้ครูซอถามเรื่องอะไรว่ามามาเอาขอคุณนรกรขอบคุณมากบอกว่าชอบครูง้อแล้วครูซอขอบคุณมากๆเลยไหนใครอยากให้ครูซอสัมภาษณ์อะไรครูง้ออยากรู้เรื่องอะไรที่แบบเรื่องอะไรนะคะไหนมีไหมเอาว่ามาใครอยากถามอะไรรอนะคะตอนนี้น่าจะดีเลย์แล้วกำลังพิมพ์อยู่นะคะเฮ้ยฉันก็น่าตาดีเหมือนกันนะเนี่ยรอให้คนระหว่างรอพูดเถอะนะใครก็ได้ช่วยชมครูซอเข้ามาทีนะคะเขาต้องการสิ่งนี้พอสมควรนะคะความประทับใจของครูง้อมีมา1เคสนะความประทับใจของครูง้อแล้วมีอะไรอีกมีคำถามอะไรอีกที่อยากให้สัมภาษณ์เวลาที่เคยไหมเคยเป็นคนที่แบบสมมติคุยกับคนแล้วแบบมันเหมือนไปต่อไม่ได้ป่ะเหมือนเวลาบางคนเป็นอะไรนะความอยากรู้ด้านมืดของครูง้อมาเลยมีอะไรอีกความภูมิใจในตัวเองความภูมิใจในชีวิตจัดการกับเวลาชีวิตยังไงจัดการอะไรได้ล่ะเนี่ย ดูยุ่งมากเลยดูยุ่งมากเลยคือถ้าเราต้องเราอ๋อหมายถึงครูง้องานเยอะจะจัดการเวลายังไงอันนั้นพูดเรื่องอะไรคะการไลฟ์สดขายการไลฟ์สดขายพูดหน้ากล้องอย่างไรไม่ให้ตื่นเต้นมั่นใจโอเคเดี๋ยวนะเวลาที่เราสมมติเราสัมภาษณ์กันอย่างเงี้ยใช่ไหมสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือเราตัวคนสัมภาษณ์ต้องกำหนดประเด็นได้ก่อนว่าเราอะอยากจะสัมภาษณ์โฟมแผ่นเขาไม่ใช่แผ่นอีกด้านนึง อย่างนี้ลูกอย่างนี้ตอนนี้มันไม่ขนานไม่ใช่นี่มือขืนอย่างไรอย่างนี้เน่เอาพี่ครูซอหันเข้ามาเยอะไปคืนนิดนึงลูกข้าวไม่ข้าวคืนครูว่าชอบทำข้าวไหมเท่าที่อยู่รู้จักมาไม่ท่าไม่จะไม่ทำนะคะไม่เลยค่ะใช้คำว่าไม่เลยแล้วกันนะคะเวลาที่เราพิธีกรส่วนใหญ่เวลาขึ้นไปพูดบนเวทีจะตันตอนสัมภาษณ์แล้วที่น่ากลัวที่สุดคืออะไรรู้ป่ะชอบสัมภาษณ์แบบมีสคริปต์แล้วตามสคริปต์แล้วบางคนโอเคมีคนชมบอกว่าครูซอจมูกสวยมากท่านได้แต่ใดมา
เงินที่ทำมานั้นนะคะก็ไปลงที่จมูกบ้างคางบ้างนะคะสิ่งที่ครูอยากจะบอกทุกคนก็คือว่าเวลาเดี๋ยวครูเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีดีกว่าเออมันจะได้ชัวร์เวลาที่เราสัมภาษณ์เนี่ยถ้าเราติดสคริปต์นะเดทตายหมดจริงค่ะเคยมีคนนึงสัมภาษณ์ครูนี้แบบถามว่าครูเงาะมาเป็น acting coach ได้ยังไงครูก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยค่ะก็ตอนนั้นเคยไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วครูก็เล่าไปจนถึงว่าหนังเรื่องแรกที่ครูเคยโค้ชโฟมเก็บไหล่ขวาของครูเพิ่มขึ้นนิดนึงได้ไหมเออพาเพราะหนูค่อยๆเอียงอย่างเงี้ยโฟมดูมือครูลูกหนูค่อยๆเอียงออกไปอย่างเงี้ยแล้วหายไปอย่างเงี้ยเนี่ยคือหน้าจอเออทำให้มันขนาดนี้ลูกโอเคแบบนี้นะเสร็จปุ๊บใช่ไหมพอครูก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยงานแรกครูก็บอกว่าเนี่ยเริ่มเพราะว่าตอนนั้นชอบการแสดงแล้วก็ไปได้มีโอกาสโค้ชน้องนู่นนี่นั่นมาแล้วหนังเรื่องแรกที่ครูงอเคยทำก็คือเป็นแฟนฉันนะคะที่ได้ไปโค้ชนะคะครูก็เล่าไปปรากฏเขาถามคำถามที่สองหนังเรื่องแรกที่ครูงอเคยทำคือเรื่องอะไรคะว่าสั้นว่าสั้นค่ะบอกไปแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเขาเขียนสคริปต์มาคำถามข้อที่หนึ่งของฉันคือเธอเริ่มได้ยังไงข้อที่2เริ่มจากเรื่องอะไรข้อที่3เข้ามาเป็นลิสต์แบบนี้โดยที่เขาไม่ได้ฟังครูเนี่ยอันนี้ตายเลยนะเดทเลยนะจริงค่ะเพราะคนดูเนี่ยเขาจะได้ยินไปแล้วแล้วเขาจะรู้เลยว่าไอ้คนนี้ไม่ฟังอันนี้สำคัญมากๆเพราะว่าคือคำถามที่ดีอ่ะมันมักจะมาจากคำตอบใช่ถูกไหมฮะมันต้องเป็นการพิธีกรนะฮะมันจะมี2แบบแบบทางการกับแบบไม่ทางการซึ่งโดยธรรมชาติรายการทั่วไปปัจจุบันเนี้ยแบบไม่ทางการมันจะดูแบบมันจะดูใช่แล้วยิ่งถ้าเป็นสื่อออนไลน์ทุกวันนี้เขาไม่ชอบอะไรที่ทางการเลยใช่แล้วไอ้แบบไม่ทางการเนี่ยมันต้องเป็นประหนึ่งว่าเหมือนเรานั่งคุยกันแล้วคนถูกสัมภาษณ์จะต้องไม่รู้ตัวว่ามันคือการโดนยิงคำถามอ่ะใช่ห้ามถามแบบนี้นะคำถามที่หนึ่งค่ะเราไม่ใช่แข่งควิซกันอยู่ถูกป่ะอันนี้ไม่ได้ให้ถามเนียนๆถามจากความอยากรู้ถามจากคำตอบที่เราได้ยินจากเขาแล้วเราอยากรู้อะไรต่อแล้วคงบนเส้นประเด็นของเราแล้วอีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือเวลาที่เราฟังเราคุยกันสองคนน่ะ mm-hmm. เราต้องหันมาหาคนดูด้วย mm-hmm. เราห้ามทิ้งไม่ใช่เราคุยกันเองสองคนยังไงเพลินใช่จมูกยังไงว่าสิก็หมอให้มานานยังไม่มีเวลาแก้ แล้วครูก็ตัดทิ้งไปเลยอย่างเงี้ย คนดูก็หายไปเลยฉะนั้นเราจะคุยปุ๊บสมมติอะไรที่เป็นเราคุยกันก็คุยพอเราอยากจะแชร์ให้กับคนดูเราต้องคิดว่ากล้องคือบุคคลที่สามของเราเสมอเป็นเพื่อนคนที่สามที่นั่งคุยกับเราครูซอสัมภาษณ์ครูง้อจากประเด็นไหนก็ได้เมื่อกี้ตกลงประเด็นเรื่องอะไรบ้างนะคะมีหลายเรื่องมากถามแบบเนียนๆชอบจังลองดูนะเมื่อกี้เธออยากถามอะไรเธอก็ถามเลยครับแบบเมื่อกี้ที่เขาบอกโอเคนะคะถามมาเลยพร้อมนะคะนั่งคุยกันในบ้านคุยกันในบ้านนั่งคุยกันในบ้านเริ่มต้นเลยนะคะครูง้ออันนี้ไม่ดีเห็นไหมคะตัวอย่างนี้ไม่ดีแล้วแล้วมันดูไม่รีแลกซ์เขาก็จะรู้สึกว่าเขาต้องตั้งรับมันคือเริ่มต้นอ่ะถูกไหมเขาต้องตั้งรับเราก็จะคุยกันปกติครับพี่ง้อคะพี่ง้อเนี่ยมีคนพูดหลายคนมากเลยว่าเรื่องธรรมะกับการแสดงเนี่ยคือมีคนบอกว่าบางคนก็บอกว่าเกี่ยวกันบางคนก็บอกไม่เห็นเกี่ยวกันเลยคือมีครูหลายคนพี่ง้อเป็นหนึ่งในนั้นที่เคยรู้ว่าเอาธรรมะกับการแสดงเอาไปใช้ในการสอนคนเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่ามันเกี่ยวกันไงเพราะอันนึงเป็นศิลปะอันนึงเป็นเรื่องแบบเกี่ยวกับศาสนามันมายังไงคือพี่ต้องบอกงี้ก่อนนะทั้งซอแล้วก็คุณผู้ชมนะคะเห็นไหมคนตอบเนี่ยถ้าคนตอบเป็นงานเนี่ยเขาก็จะตอบทั้งพิธีกรแล้วเขาก็จะตอบทั้งคนฟังไปด้วยว่าอ่ะตอบคำถามเมื่อกี้นะคือจริงๆธรรมะมันไม่ได้เป็นเรื่องที่แยกออกจากชีวิตเราได้เลยจริงๆทุกวิชาชีพใช้ธรรมะหมดธรรมะคือคำว่าธรรมชาติถูกไหมคะสิ่งใดเกิดขึ้นต่างอยู่ดับไปเวลาที่เราจะจินตนาการเราจินตนาการจากอะไรครูซอเราก็เอาภาพถูกไหมมันจินตนาการมันคืออะไรมันคือสังขารปรุงแต่งพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้หมดแล้วใช่ไหมฮะเวลาเราเอาเรื่องอดีตมาคิดก็คือสัญญาความทรงจำแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ได้สอนไว้หมดเลยว่าถ้าเราจะเกิดความรู้สึกได้ก็คือการเห็นภาพต่างๆในหัวเอาไปใช้ในทางดีก็ได้ใช้ในทางไม่ดีซึ่งนักแสดงก็ได้ทำฟังก์ชันนี้อยู่แล้วโดยธรรมชาติได้ใช้แล้วเวลาสมมตินักแสดงเสียใจมุดร้องไห้โอ้คัดอารมณ์ไม่ได้เนี่ยสิ่งที่พี่เห็นปัญหาเลยคือนักแสดงเนี่ยพอร้องไห้เสร็จปุ๊บเอาตัวเองออกไม่ได้แล้วเขาเศร้าสิ่งที่พี่ทำก็คือก็ใช้วิธีเดียวกันกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าบอกก็คือขันห้าใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสสิถูกไหมสมมติคุณกำลังร้องไห้อยู่เพราะว่าเรื่องคุณจินตนาการเรื่องนี้ครูก็จะจับเขาเปลี่ยนโฟกัสไปเต้นทำอย่างอื่นเลยเขาก็หายเศร้าเนี่ยมัน
จริงๆแล้วเนี่ยพอฟังพี่ก็แบบการแสดงมันก็เพิ่งเกิดมาไม่กี่ร้อยปีนี้นะธรรมะที่นักและคำสอนพระเจ้าถูกแสดงว่าจริงๆแล้วจะมีนักการละครบางคนที่ไปเรียนธรรมะมาหรือเปล่าแล้วมันมาลิงก์กันออโต้เลยอะไม่หรอกคือครูว่าธรรมะมันเป็นแกนของธรรมชาติอะมันเป็นเรื่องธรรมชาติเข้าใจป่ะแต่เราอะในมนุษย์เราเอาธรรมชาติออกมาใช้ยังไงสมมุติว่าเราเป็นคนทำอาหารเราก็สามารถเอาธรรมะลงไปใส่ในเรื่องการทำอาหารได้ยังไงอ่ะอ้าวคุณใส่แค่ไหนที่เรียกว่าพอดีทางสายกลางโอ้ตายแล้วถูกป่ะอันนี้ทำไม่เคยคิดเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยทำไม่เคยคิดเลย ทำไม่มีกลางเลย อันนี้คือเรียกว่าสุดโต่ง อย่างนี้เป็นต้นผู้ชมนึกออกไหมคะมันคือการฟังกันมันคือการตอบโต้กันมันคือถามจากสิ่งที่เราอยากรู้บางทีเราก็แชร์มุมเราด้วยในฐานะพิธีกรนะคะใช่แล้วเนี่ยคือวันนี้เลยอยากจะมาบอกให้ทุกคนรู้ไว้ว่าเวลาที่เราจะทำหน้ากล้องนะอย่างเมื่อกี้มีคนบอกครูค่ะถ้าต้องไลฟ์ขายของก็ไลฟ์เวลาที่ไลฟ์ขายของสำคัญมากคือเราต้องสามารถบรรยายได้ถึงสิ่งของเหล่านั้นรูปสีกลิ่นรสชัดเจนเพราะปัญหาคืออะไรรู้ป่ะอันนี้สอนอยู่ในคลาสพิธีกรของเราทั้งหมดเลยนะคะสอนพี่ครูสอนหน้าเข้ามาอีกมันหลุดออกไปเป็นคนไม่ค่อยเอาหน้าค่ะไม่เอาหรอกเป็นคนหน้าใหญ่ใจโตนะคะ คือเวลาที่เราสอนในคลาสพิธีกรเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือคุณจะต้องทำให้สิ่งที่คนอยู่ในกล้องเขารับรู้ไม่ได้รับรู้ได้ผ่านการพูดและบรรยายของคุณแล้วก็ภาษากายของคุณเช่นสมมุติคุณจะขายของที่แบบโอ้ยทาแล้วหน้าเนียนมากอะถ้าคุณบอกทาแล้วหน้าเนียนมากเลยค่ะเขาจะรับรู้ไหมมันเฉยอะมันตรงไปตรงมาเกินไปใช่แต่ถ้าเราพูดบอกว่าโอ้ยเฮ้ยลื่นเหมือนตูดเด็กเลยค่ะอุ้ยเห็นภาษาเขาเรียกว่าเรียบเลยใช่ไหมคะแล้วเราจับให้เขาดูให้เราเห็นเลยว่าลื่นไม่ใช่เราค่ะไปเอออย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกป่ะมันไม่ได้ของถ้าสมมติเราแบบเฮ้ยอันนี้เบามากเราก็ต้องจับให้เขารู้ว่าเฮ้ยมันเบามากเลยดูสิแม้มันไม่ใช่แค่เรื่องของคำพูดนะมันคือภาษากายที่จะสื่อไปให้คนที่เขาไม่สามารถสัมผัสได้เหมือนที่เราสัมผัสรับรู้ได้มีนักเรียนหลายคนค่ะครูเงาะที่มาเรียนเนี่ยแล้วปรากฏว่าโปรดักของเขามันไม่ได้เป็นโปรดักที่จับต้องได้ด้วยนะเช่นบางคนมาจากสายประกันชีวิตบางคนมาจากการขายแบบไอเดียอันเนี้ยคลาสเราก็สามารถจะแอพพลายได้เหมือนกันใช่ไหมซึ่งเราก็จะใช้วิธีขายโดยใช้หลักของ storytelling storytelling เนี่ยมันจะมีโครงสร้างการเล่าเรื่องอยู่พอคุณเล่าเรื่องเป็นนะคุณก็จะรู้วิธีการนำเสนอที่บอกแล้วว่ามันจะไปไหนทั้งหมดก็จะคลาสที่ตอนนะคะสิบสองสิบสามนะคะไปโลกเน็ตมันจะช้าลงเนาะแล้วจะบอกให้นะว่าสมัยเนี้ยเมื่อสมัยก่อนนะคะคนเราชอบแบบว่าจะขายของก็จะไปจ้างพิธีกรบ้างล่ะซึ่งเขาไม่รู้ข้อมูลดีเท่าเราหรอกแล้วเขาไม่อินของของเราเท่าตัวเราเขาก็จะจำสคริปต์แล้วก็เล่าตามที่กระดาษแผ่นนั้นนะใช่แต่คนที่เป็นเจ้าของมันจะถามมาอับดุลเอ้ยได้ทุกอย่างใช่แล้วเรามียิ่งถ้าเรามีวิธีการนำเสนอที่ทำไงก็ได้ให้เราพูดแล้วมันมีสีสันเราอินกับสิ่งที่เราพูดอยู่แล้วจริงๆแล้วเราทำถ่ายทอดมันได้ด้วยอ่ะมันจะมีทั้งความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นมาอีก มันไม่ใช่แค่ความน่าซื้อธรรมดาเพราะว่าเจ้าของออกมาพูดเองจับต้องได้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดสมมติคุณจะเอาคนมาสัมภาษณ์คุณเอารีวิวของลูกค้าจริงๆมาสัมภาษณ์ยุคนี้นะเป็นยุคที่อินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญไม่ได้เป็นแมคโครหรือคนใหญ่ๆดาราเซเลบริตี้เหมือนยุคก่อนแล้วยุคนี้เป็นยุคไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือคนปกติทั่วไปที่ลุกขึ้นมาพูดแล้วมีพลังมากกว่านะคะสัญญาณไม่ดีครับเดี๋ยวครูปรับลองปรับกลับไปที่สัญญาณหายโอเคเอาล่ะไม่เป็นไรเนี่ยสัญญาณมันกระตุกเราจะต้องติดต่อไปที่เพราะมันกระตุกอย่างเงี้ยสองรอบเครือข่ายเราต้องติดต่อไปที่เครือข่ายแล้ว เอาล่ะแต่วันนี้ครูให้คลิปให้ทิปไปแล้วเคล็ดลับไปแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเวลาพูดให้เห็นกล้องเป็นใครคะเป็นคนที่เรารู้จักถูกไหมคะเป็นคนที่เราอยากคุยด้วยเป็นกลุ่มลูกค้าของเราให้มองไปที่กล้องแล้วก็สื่อสารออกไปโอเคมันกระตุกส่วนใหญ่มีแต่คนเมนว่ากระตุกโอเคงั้นไม่เป็นไรจริงๆอาจจะมาจากที่อาการพวกครูด้วยแหละวันนี้ครูสองคนยังไม่ได้กินข้าวนะคะงั้นเดี๋ยววันนี้ครูลาไปก่อนนะคะอย่าลืมเอาทิปส์ของเราไปใช้นะคะถ้าเกิดใครมีเวลามาเจอกันวันที่12 13มาเรียนกันแบบเต็มๆในคลาส
พิธีกรของเรานะคะแล้วก็การพูดหน้ากล้องของเรานะแต่ถ้าใครไม่มามาไม่ได้ด้วยอะไรก็แล้วแต่ลองเอาสิ่งที่ครูให้ไปวันนี้ไปใช้